แม่บ้านแอนรี่มารีวิวโต๊ะทำงานแบบปรับระดับไม่ได้กับปรับระดับได้ความรู้สึกการทำงานจะแตกต่างกันยังไงใครกำลังเล็งโต๊ะแบบไหนอยู่วันนี้มาดูคลิปนี้กันนะคะแอนรี่นะคะก็คือโต๊ะทำงานตัวเก่าของใครนะคะที่ใครย้ายมาจากที่คอนโดมาไว้ที่บ้านก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานมาประมาณ5ปีหรือว่าอาจจะเกินกว่านั้นนะคะก็เป็นโต๊ะเกียร์ที่เราเนี่ยเลือกมาว่าขนาดกำลังพอดีกับความต้องการของเราแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบรนด์อิเกียด้วยเนาะอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปอื่นๆที่ค่ะรีวิวเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเน้นใช้ของอิเกียทั้งนั้นเลยนะคะก็ด้วยความที่เป็นอิเกียด้วยแล้วก็จะมั่นใจคุณภาพมั่นใจวัสดุแล้วก็มั่นใจในความแบบเป็นแบรนด์อิเกียของเขาแหละแล้วที่สำคัญเนี่ยคือนอกจากความด้วยความเป็นอิเกียเขาก็จะมีท็อปมาเสริมมีออปชันมาเสริมสำหรับแบบโต๊ะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อื่นที่เราสามารถแบบหาอุปกรณ์อื่นๆมาเพิ่มเติมได้ภายหลังนะคะหลังจากที่เราใช้งานแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูโต๊ะทำงานคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าถึงความประทับใจข้อดีข้อเสียไงบ้างหลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้งานเปรียบเทียบระหว่างโต๊ะที่ปรับระดับได้กับโต๊ะที่เป็นโต๊ะแบบปรับระดับไม่ได้แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะทุกคนโต๊ะทำงานนะคะก็จะค่อนข้างคลีนเลยก็จะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่เป็นของกระจุกกระจิกมากมายนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายมือก็จะเป็นโคมไฟ Xiaomi นะคะนี่ก็อยู่มานานแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจอคอมพิวเตอร์นะแล้วก็นี้ก็จะเป็นที่วางโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดทุกคนแล้วก็จะมีพวกตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จนาฬิกานะคะ Apple Watch แล้วก็จะมีนี่เมาส์อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็โต๊ะทำงานเนี่ยซื้ออันนี้มาเสริมทีหลังนะคะก็จะเอามาเพิ่มความสูงให้จอมันมีความสูงมากขึ้นตรงกับระดับที่เราใช้ทำงานทุกคนพูดถึงความประทับใจแล้วก็ข้อดีที่ใครรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้งานมาก็ประทับใจนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยด้วยความที่เป็นแบรนด์อิเกียเนาะค่ะรู้สึกว่าวัสดุความแข็งแรงความทนทานของเขาอะค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็ยังอยู่คงทนเนี่ยทุกคนคือสังเกตได้จากที่อย่างเวลาใครมานั่งทำงานเนี่ยคือโต๊ะอะบางทีเขาจะเอาน้ำมาวางเนาะแล้วโต๊ะมันก็จะมีน้ำเปียกอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่มีความบวมของพื้นไม้ที่โต๊ะอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันยังคงทนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มีการแบบแตกหักของวัสดุอะไรเงี้ยค่ะโต๊ะที่ใครเลือกมาก็เป็นสีขาวเนาะส่วนตัวใครก็รู้สึกว่าฝุ่นหรือการทำโต๊ะเป็นรอยของเราการใช้งานโต๊ะเป็นรอยแล้วก็สามารถมาเช็ดฝุ่นเช็ดรอยทำความสะอาดออกได้ข้อดีถัดไปของความเป็นแบรนด์อิเกียนะคะคือใครคิดว่าด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์อิเกียเวลาที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรออกมาขายสักตัวเขาจะคิดถึงสเต็ปถัดไปว่าคนลูกค้าเขาต้องการอะไรถัดไปอย่างเช่นโต๊ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าความสูงมันไม่พอดีกับระดับสายตาของเราแล้วก็สามารถไปหาซื้อลิ้นชักอันนี้มาต่อได้แล้วก็เอามาวางคอมได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันแล้วก็ขนาดที่เขาจะทำมาเนี่ยมันก็จะลงล็อกพอดีเลยกับโต๊ะที่เราเลือกมาก่อนหน้านั้นสำหรับความสูงของโต๊ะค่ะเราสามารถมาปรับระดับที่ขาของโต๊ะได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็จะปรับแมนนวลและแมนนวลลี่ก็คือปรับครั้งเดียวแล้วก็จะอาจจะต้องใช้ยาวๆไปนะคะจะมาเล่าถึงการใช้งานของใครนะคะก็อาจจะมีความที่ตรงสเปคตามใจถูกใจใครบ้างหรือไม่ถูกใจใครบ้างนะก็ตามในงบที่เราต้องเลือกนะตอนนั้นด้วยเนาะก็อย่างจริงๆโต๊ะรุ่นนี้ที่แคร์เลือกมาใช้ทำงานเนาะคือมันก็ยังไม่ได้พอดีกับสรีระร่างกายของแคร์ขนาดนั้นนะคือตรงแขนอย่างเช่นช่วงแขนของแคร์อย่างเงี้ยที่ต้องมาวางทำงานกับคีย์บอร์ดกับแขนเนี้ยค่ะมันก็ยังมีความที่มีความยาวเหลื่อมล้ำกันอยู่มันก็ไม่ได้พอดีกันขนาดนั้นนะทุกคนถามว่ามันทำให้แค่มีอาการออฟฟิศซินโดรมปวดคอบ่าไหล่นะตอนที่แค่นั่งทำงานอยู่ไหมมันก็ไม่มีนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าการที่เรานั่งแล้วมันยังไม่ถูกสรีระของตามร่างกายของเราจริงๆเนี่ยแล้วมันใช้เวลาสะสมมานานเนี่ยมันทำให้เราเริ่มเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่ขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะตรงหน้าจอทุกคนมันก็ปรับขึ้นลงได้แหละแล้วก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนอยากทำงานแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีครั้งไหนที่แบบเราทำงานอยู่แล้วเราอยากมาเช็คงานของเรานิดหน่อยบางทีเขาก็ปรับเครื่องสูงนะแล้วก็ไปยืนดูอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยค่ะก็พอจะได้อยู่เหมือนกันแล้วก็สำหรับคีย์บอร์ดนี้ค่ะจริงๆอ่ะมันอาจจะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าแค่เลือกคีย์บอร์ดที่มีความยาวน้อยกว่านี้นะเพราะว่านี้เป็นคีย์บอร์ดรุ่นเก่าเนาะแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่า
เสียเงินซื้อนะคะเวลาที่เราใช้รุ่นนี้เนี่ยมันก็มีความยาวอยู่แบบนี้ทุกคนมันก็เลยทำให้เราอาจจะต้องแบบกางแขนกางไหล่ของเราค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะเวลาที่เราพิมพ์แต่ถ้าความยาวมันน้อยลงกว่านี้มันก็อาจจะดีอาจจะแบบพอดีกับสรีระร่างกายของเราเนาะที่วางเท้านะคะที่ใครได้มาจากของบีเวลแล้วทุกคนแต่ใครเอามาใช้กับโต๊ะที่นี่ของเกียร์นะคะก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่านั่งทำงานแล้วมันยังไม่ได้แบบสบายมากก็เอาเท้ามาวางตรงนี้ได้นะคะคนคือตัวเนี้ยทุกคนถ้าสังเกตดีๆอ่ะมันจะงออยู่นะคือตรงเนี้ยตรงกลางอ่ะตั้งแต่ริมมาจนถึงตรงกลางเนี่ยมันจะมีแบบความแอนของโต๊ะอยู่ก็ใครไม่รู้ว่าคนที่ใช้ของอีเกียมาสักพักนึงเนี่ยโต๊ะมันแบบแอนลงไปตรงกลางหรือเปล่านะคะจริงๆมันก็เกิดจากการที่เราอาจจะวางจอคอมพิวเตอร์วางของแบบมาโหลดพื้นที่ตรงกลางมากเกินไปด้วยเนาะคืออันนี้เนี่ยคือด้วยความที่โต๊ะมันอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แหละมันก็เลยเกิดอาการแอนแบบนี้ด้วยนี่ค่ะใช้นั่งทำงานนะคะนี่ก็จะเป็นของสตีลเคสค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่ค่ะเนี่ยไปลองมาที่ร้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะตรงกับสรีระร่างกายของเราแหละนั่งทำงานแล้วมันก็ค่อนข้างจะสบายนะคะก็เลยซื้อมาไว้ที่บ้านอันนี้ก็อยู่ยงคงกระพันแล้วก็สภาพก็ยังดีอยู่เลยทุกคนนี่แล้วก็เป็นสีที่เราชอบด้วยนะคะก็เป็นสีที่เราชอบแต่ว่ามันก็ทำความสะอาดค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเคยแบบเบาะยังเป็นรอยเปื้อนอะไรเงี้ยก็แอบเสียดายอยู่แต่ว่าก็เป็นรุ่นที่รู้สึกว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์กับแคมกันรีวิวการใช้งานสำหรับโต๊ะทำงานอีเกียคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะคะจริงๆก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็ชอบแล้วก็ใช้มานานแล้วทุกคนแต่ว่าพอเรามีอีกตัวหนึ่งมาให้เป็นเพียบเนี่ยก็เลยอยากจะทำคลิปนี้มานะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูโต๊ะทำงานอีกที่นึงนะคะซึ่งเป็นโต๊ะทำงานแบบปรับได้เนาะแล้วก็มูฟมาที่โต๊ะทำงานตัวนี้กันนะคะโต๊ะทำงานตัวนี้เนี่ยก็เป็นโต๊ะทำงานแบบปรับระดับได้ของบีเวลนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวโต๊ะทำงานให้ดูกันคร่าวๆก่อนว่าบนโต๊ะทำงานเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวโต๊ะทำงานให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบนโต๊ะทำงานบ้างมาเริ่มตรงนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็มีไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยด้านขวามือก็จะเป็นที่วางแล็ปท็อปนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถวางได้2เครื่องเลยทุกคนคือแคร์ก็ชอบมากๆเลยแล้วก็วางเครื่องของแคร์ไว้อย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นปฏิทินน้องม่วงคือแบบมีความน่ารักคิ้วๆหน่อยๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสายที่มันออกมาลกๆบ้างนิดหน่อยทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไมค์นะคะก็ติดไว้กับโต๊ะเลยนี่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็อันนี้จะเป็นของคุณสามีนะคะเขาไม่ถนัดใช้เมาส์แบบนี้แต่ว่าของแคร์เองก็จะส่วนใหญ่จะใช้เป็นเมจิกเมาส์อันนี้เนี่ยก็เพิ่งซื้อมาเพิ่มนะคะจะเป็นแบบว่าที่รองเมาส์แพดเนาะก็จะเป็นแบบว่าเวลาคุณสามีเขาถนัดใช้แบบนี้ค่ะเวลาที่เขาทำงานอ่ะบางทีข้อมือเขามันจะแบบเสียดสีกับโต๊ะอ่ะเขาก็เลยรู้สึกแบบปวดๆหน่อยๆก็เลยลองซื้อแผ่นนี้มาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงก็โต๊ะเนี่ยก็จะมีขนาดแบบที่ส่วนตัวค่ะคิดว่ากำลังพอดีนะคะนี่เลยก็จะเป็นของ Bewell นะที่ค่ะซื้อมาแล้วก็จะสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการเลยเป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนน่าจะเล็งไว้อยู่แล้วแหละเนาะดูใต้โต๊ะกันนะคะคือใต้โต๊ะเนี่ยคุณสามีเขาซื้อที่เก็บสายไฟมาเพิ่มทุกคนก็สามารถเอาปลั๊กมาวางตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นี่มันก็จะเก็บได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราไปหาที่แขวนกระเป๋าอะไรอย่างงี้มาใส่เพิ่มนะคะก็เอามาติดไว้ก็ค่อนข้างดีเลยนะเวลาแบบเรามีของแบบพวกกระเป๋ากระจุกกระจิกแล้วก็มาห้อยไว้ใต้โต๊ะนะคะเมื่อกี้ก็มาเรียนรู้โต๊ะให้ดูกันคร่าวๆแล้วนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่บนโต๊ะบ้างก็เดี๋ยวจะมาขอพูดถึงความประทับใจความรู้สึกหลังจากที่ได้มาใช้งานโต๊ะแบบปรับระดับได้กันนะคะโต๊ะทำงานแบบปรับระดับได้นะคะก็เป็นความต้องการของคุณสามีเลยค่ะทุกคนคือคุณสามีเนี่ยเขาก็อยากได้มานานแล้วนะคะก็ใช้เวลาคิดมาเป็นปีๆเลยทุกคนคือด้วยความที่เขาอยากได้โต๊ะทำงานที่มันตอบโจทย์สามารถปรับระดับมาให้เขาเปลี่ยนท่าทางแบบว่ามายืนทำงานได้บ้างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาเองอ่ะก็ไม่มั่นใจว่าพอได้มาจริงๆแล้วอ่ะเขาจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้คุ้มหรือเปล่าเขาจะปรับโต๊ะมายืนทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบคิดค่อนข้างใช้เวลาแบบคิดนานเหมือนกันกว่าจะซื้อมานะคะก็สำหรับตัวเองนะหลังจากที่แค่ได้มาใช้งานร่วมด้วยเนี่ยแค่ก็ค่อนข้างชอบเลยนะทุกคนคือของ Bewell เนี่ยเขาก็สามารถปรับระดับ Memory ได้ทั้งหมด4ระดับนะคะแล้วเราก็แบ่งกันไปครึ่งๆแหละคุณสามีก็1 2ของเราก็3 4แล้วก็อย่างตัวใครเองเนี่ยพอมันที่บ้านเราเนี่ยคือหลักๆตอนนี้ก็ใช้โต๊ะตัวนี้ตัวเดียว
มาใช้งานร่วมกันดังนั้นเนี่ยการทำงานของเราอะถ้าเกิดว่ามันเป็นโต๊ะที่มันปรับระดับไม่ได้อะมันก็จะต้องปรับระดับให้อยู่ในระดับที่ของอาจจะเป็นคู่สามีที่เขาใช้โต๊ะทำงานค่อนข้างจะบ่อยกว่าอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาถ้าเกิดว่าใครมานั่งทำงานต่ออะมันก็จะไม่ได้ตรงตามสรีระร่างกายความสูงของแค่เองดังนั้นเนี่ยโต๊ะตัวนี้มันก็จะค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะคะอย่างเวลาที่คุณสามีมาทำงานเขาก็ปรับเป็นระดับตามที่เขาต้องการพอดีกับร่างกายของเขาของแค่เองเวลาที่ใครมาทำงานเนี่ยค่ะก็มาปรับให้มันพอดีกับความต้องการของแค่นะคะคือตัวนี้เนี่ยค่ะรู้สึกว่าข้อดีอย่างนึงตั้งแต่มานั่งทำงานเลยอะอย่างถ้าเทียบกับโต๊ะของอีเกียที่เป็นตัวอีกตัวนึงนะคะตัวนั้นเนี่ยระดับของแขนกับโต๊ะอะมันจะยังไม่พอดีกันทุกคนมันจะยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่แต่ตัวนี้เนี่ยค่ะสามารถมาปรับโต๊ะให้พอดีกับแขนของแค่ได้แล้วก็ปรับหน้าจอให้มันพอดีกับสายตาระดับสายตาของแค่ได้ด้วยคือหมายความว่าจริงๆโต๊ะไม่ได้หมายความว่าโต๊ะที่มันปรับระดับออโต้ได้มันปรับระดับได้ไม่พอดีนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตัวนี้มันปรับระดับค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็ตรงตามสรีระของเรามากกว่าต่างๆนึงที่ค่ะรู้สึกว่าเห็นได้ชัดเจนเนี่ยทุกคนก็คือการปรับระดับของแขนของเก้าอี้เนี่ยกับแขนของเราให้มันพอดีกับโต๊ะนะคะให้มันอยู่ในระดับเดียวกันยังไงที่ค่ะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้อาการที่ค่ะเป็นเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมทุกคนมันแบบว่ามันเทามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างโต๊ะอีเกียตัวเดิมอะโต๊ะนั้นอะคือขนาดของระดับของแขนเก้าอี้กับโต๊ะค่ะมันยังมีความแบบเหลื่อมล้ำกันอยู่แขนใครอาจจะต้องแบบว่ามีความยกขึ้นเวลานั่งทำงานอะไรเงี้ยคือโต๊ะตรงนี้ก็ค่อนข้างแบบตอบโจทย์ได้มากแต่สำหรับใครเองอะใครไม่ค่อยได้มายืนทำงานเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณสามีแหละที่ใครเห็นว่าเขามายืนใช้งานมายืนทำงานแล้วเขาก็มีปรับระดับมายืนทำงานบ้างจะลองกดให้เป็นระดับที่สูงขึ้นนะคะก็สามารถปรับได้แบบนี้เลยแล้วแค่รู้สึกว่ามอเตอร์ของตัวเนี่ยมันไม่ได้เสียงดังมากนะแล้วเขาก็มีความค่อนข้างแบบสมูทเลยทุกคนเนี่ยนี่ก็อยู่ในระดับที่ลอยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราอยากเปลี่ยนอิริยาบถมาเรียนทำงานเนี่ยเราก็ปรับมาแล้วก็มาเรียนทำงานแบบนี้ได้มันก็อาจจะทำให้บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโปรดักทีฟในการทำงานมากขึ้นเนาะคือเราก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนท่าทางแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยกล้ามเนื้อมันได้ยืดเหยียดได้ทำงานในท่าทางอื่นๆที่ต่างกันออกไปด้วยเนาะทุกคนแล้วก็มาเรียนทำงานแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเมื่อยแล้วเราอยากมานั่งทำงานเราก็แค่กลับมากดในเลขของใครอย่างเงี้ยค่ะเซตไว้เลข3ค่ะก็มากดเลข3นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอยู่ในความสูงที่มันพอดีกับตัวใครเองนะคะก็เดี๋ยวนั่งเก้าอี้รอเลยทุกคนคือมอเตอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้เสียงดังเลยนะถ้าเกิดว่าใครกังวลเรื่องมอเตอร์เสียงดังเนี่ยค่ะว่าของตัวบีโลก็ไม่ได้แบบเสียงดังแล้วก็ค่อนข้างจะเงียบมากๆเลยนี่จะอยู่ในความสูงประมาณนี้นะคะก็มานั่งทำงานแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สมูทมากๆเลยแล้วก็สามารถแบบปรับเปลี่ยนความสูงได้เนาะมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันสำหรับโต๊ะทำงานแบบปรับระดับได้นะคะก็มีหลายยี่ห้อเลยให้เพื่อนๆมาเลือกเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยเขาก็แนะนำให้ลงไปยืนใช้งานที่ช็อปนะคะหรือว่าเวลาที่เขามาออกบูธตามงานต่างๆทุกคนเขาก็จะมีหลายตัวเลือกมาให้เราลองยืนลองใช้ลองแบบไปทดลองดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจจริงๆเพราะแค่ก็ค่อนข้างเชื่อเลยว่าน่าจะมีหลายคนที่แบบคิดเหมือนเราว่าถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะได้มาใช้ฟังก์ชันของเขาแบบฟังก์ชันการใช้งานการเรียนทำงานเนี่ยคุ้มหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาพวกแบบออฟฟิศซินโดรมเนี่ยทุกคนคือใครก็มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมเหมือนกันมันก็อาจจะคุ้มค่าที่เลือกโต๊ะแบบทำงานแบบปรับระดับได้มาไว้ในบ้านของเรานะคะก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วเราใช้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่กับหน้าจออยู่กับท่าทางเดิมๆเป็นเวลานานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในท่าที่มันไม่ถูกต้องไม่ตรงตามสรีระค่ะมันก็จะส่งผลระยะยาวกับร่างกายของเราได้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังลังเลหรือว่ากำลังสนใจที่จะหาซื้อโต๊ะทำงานแบบปรับระดับได้มาไว้ในบ้านนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยหรือว่าอยากพูดคุยเกี่ยวกับโต๊ะทำงานแต่ละรุ่นนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะสำหรับวันนี้แม่บ้านไดอารี่ไปก่อนแล้วนะคะ